4วิธีช่วยให้หน้าใสชั่วข้ามคืนนะครับหลายคนบอกว่าเป็นไปได้เหรอที่ทำให้หน้าขาวใสผมบอกว่าทำไม่ได้ครับเราทำให้หน้าขาวชั่วข้ามคืนไม่ได้เราทำให้เซลล์บนหน้าเนี่ยดูกระจ่างใสชั่วข้ามคืนได้นะครับใครอยากให้เซลล์กระจ่างใสเนี่ยก็ต้องเริ่มจากสิ่งแรกสำคัญมากเลยผู้หญิงทุกคนแต่งหน้าอยู่แล้วนะครับดังนั้นการล้างเครื่องสำอางให้หมดจดจำเป็นมากเพราะเครื่องสำอางเนี่ยส่วนใหญ่จะมีสารสังเคราะห์บางอย่างอยู่แล้วนะครับเราไม่อยากให้สารสังเคราะห์เหล่านี้มันซึมอยู่ในผิวและทำให้ผิวหน้าเราดูหมองคล้ำดังนั้นล้างเครื่องสำอางให้หมดจดอยากรู้ว่าหมดจดยังไงก็เอาครีนซิ่งนะครับเทบนสำลีแล้วก็เช็ดจนกว่าสำลีจะขาวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบครีมนะครับก็สามารถทาบนหน้าแล้วก็เช็ดหลายๆรอบจนกว่าสำลีจะขาวเช่นกันนะครับข้อที่สองคือเลือกครีนซิ่งหรือโฟมล้างหน้านะครับที่ไม่ทำลายความชุ่มชื้นบนผิวนะจริงๆแล้วผิวเราประกอบด้วยน้ำถูกต้องไหมถ้าเราเนี่ยล้างหน้าแล้วดึงความชุ่มชื้นออกจากผิวก็คือดึงน้ำออกจากผิวอะเซลล์ผิวมันก็จะเหี่ยวลงแล้วทำให้ผิวหน้าหมองคล้ำดังนั้นแนะนำให้ใช้ครีนซิ่งที่ฟองน้อยๆหรือไม่มีฟองเลยนะครับจะได้ไม่ดึงความชุ่มชื้นออกจากหน้านะครับตัวที่ผมกับแฟนใช้อยู่นะครับก็คือ Infill Water Cleansing Gel นะครับถ้าใครอยากดูตัวอย่างก็พิมพ์คําว่าหน้าใสแล้วก็เดี๋ยวรอ Facebook ส่งลิงก์ให้นะครับไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็หาซื้อที่มีคุณลักษณะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าจริงๆผมอยากจะบอกว่าฟองไม่ได้ช่วยทำความสะอาดฟองเป็นการเพิ่มฟิลลิ่งเฉยๆว่ารู้สึกว่าเหมือนได้ใช้แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะผมอยากจะบอกว่าตัวที่ทำความสะอาดอย่างเช่นพวก TEA ซึ่งเป็นสารสกัดจากน้ำมันมะพร้าวแบบนี้มันช่วยทำความสะอาดอย่างล้ำลึกอยู่แล้วโดยที่ไม่ต้องอาศัยฟองนะครับข้อที่3นะครับคือใช้โทนเนอร์หน่อยบางคนอาจจะเรียกโทนเนอร์บางคนอาจจะเรียกน้ำตบบางคนอาจจะเรียกเอสเซนต์ก็คือคล้ายๆกันเอาโทนเนอร์ใส่สำลีนะครับแล้วก็เช็ดให้ทั่วหน้านะครับถ้าเช็ดสะอาดเพียงพอมันจะมีสิ่งสกปรกออกมากับสำลีแน่นอนนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราเช็ดหน้ากันบางทีเราใช้พวกเป็นผ้านะครับซึ่งบางทีมันจะมีขนอยู่นะพอเราเช็ดเสร็จปุ๊บมันจะมีขนพวกนี้ติดสำลีออกมาเราจะได้รู้ว่าเราทำความสะอาดรูขุมขนอย่างสะอาดล้ำลึกก่อนที่เราจะทำข้อที่4คือทาครีมเข้าไปพอเราทำแบบนี้ทุกวันครีมมันก็จะไม่มีอะไรนะครับบดบังนะครับไม่ให้ครีมซึมเพราะเราทำความสะอาดหมดแล้วนะพอทาครีมเข้าไปช่วงก่อนนอนทาหนาๆเลยครับอาจจะทา1รอบ2รอบหรือ3รอบรู้ได้ไงให้ดูการซึมถ้ายังทาแล้วซึมแสดงว่าครีมที่เราทาเนี่ยยังเข้าไปอยู่ในผิวเนี่ยยังไม่เต็มอิ่มเพียงพอนะครับแล้วอยากให้ผิวเราเต็มอิ่มด้วยความชุ่มชื้นอย่างนั้นทาเข้าไปครับ1รอบ2รอบ3รอบแบบนี้อย่างเช่นที่ผมใช้ก็จะมีวิตามินซีครีมมีอาบูตินครีมมีไวท์เทนนิ่งแอคทีฟพลัสถ้าตรงไหนมีจุดด่างดำเล็กๆน้อยๆก็อาจจะใช้ครีมทาฝ้ากระแบบนี้เป็นต้นนะครับรักทุกคนนะครับอยากให้แฟนๆทุกคนที่ฟังผมอยู่เนี่ยหน้าใสขึ้นนะครับโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเติมครับใช้สิ่งที่เรามีอยู่นี่แหละหรือถ้าอะไรหมดก็ค่อยๆเปลี่ยนทีละตัวนะครับจะได้นะครับใช้ของเก่าก่อนนะครับจนหมดแล้วก็ใช้ของใหม่ประหยัดด้วยครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียนี้แชร์ให้กับเพื่อนๆฟังได้เลยแล้วเจอกันในหมอทีมด็อกเตอร์ทีสวัสดีครับ